สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2วันที่8มีนาคม2567เวลา 15:45 น.พลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผบ.ชก.ได้เปิดเผยถึงกรณีนายตำรวจคอมมานโดถ่ายคลิปแฟนสาวลงโซเชียลว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญซึ่งทำให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสียหายอย่างมากคงปล่อยผ่านไม่ได้และทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้เน้นย้ำมาว่าเรื่องนี้ต้องเอาจริงโดยในวันนี้ที่ประชุมมีมติสรุปว่าต้องให้นายตำรวจคนดังกล่าวออกจากราชการไว้ก่อนถ้าให้อยู่ต่อจะเสียหายต่อราชการส่วนการสอบสวนต้องดำเนินการต่อในวันนี้เองก็มีการเรียกนายตำรวจคนดังกล่าวมาสอบด้วยและจะมีการตรวจสอบสเตทเมนต์ต่างๆว่าเข้าข่ายค้ามนุษย์หรือไม่ทำไปเพื่อหวังอะไรหรือทำเพื่อสนุกจึงขอเวลาให้ชุดสืบสวนสอบสวนตรวจสอบก่อนถ้าเจอความผิดยืนยันจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดเบื้องต้นนายตำรวจคอมมานโดคนดังกล่าวยอมรับสารภาพว่าทำจริงและมีการชดเชยค่าเสียหายแล้วทางนี้ตนอยากให้ผู้เสียหายให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลจะได้เร่งสอบสวนขั้นตอนต่อไปนอกจากนี้ถ้าพบใครเกี่ยวข้องจะดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งหมดและฝากถึงคนที่ดูดคลิปไปโพสต์ต่อถือว่ามีความผิดอยากขอให้หยุดพฤติกรรมแบบนี้และผู้เสียหายเองไม่ต้องกลัวว่าตำรวจจะช่วยเหลือกันยืนยันจะทำงานอย่างตรงไปตรงมาจะไม่ยอมให้คนคนเดียวมาทำลายสำนักงานตำรวจแห่งชาติทำให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เสียหายนะครับแล้วเราก็มองว่าเราคงปล่อยเรื่องนี้ให้ผ่านไปไม่ได้เราก็ต้องดำเนินการนะครับโดยเพราะท่านผบ.ตร.และท่านผู้ว่าการสอบสวนกลางนะครับเน้นย้ำมาว่าต้องเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้นะครับก็ผลการประชุมวันนี้นะครับที่ประชุมก็มีมติสรุปว่าต้องให้ออกไว้ก่อนครับเหมือนท่านผู้ว่าการได้ดำเนินนะครับให้ออกไว้ก่อนนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องของการสอบสวนที่เอาความผิดนะครับก็ดำเนินการต่อไปนะครับวันนี้ได้เรียกตำรวจมาโรงพยาบาลสอบปากคำด้วยไหมครับเรียกมาครับเรียกมาครับเขาให้การว่ายังไงบ้างก็ยังไม่ได้คุยนะแต่ตอนนี้ต้องนำเรียนว่าเราจะไม่ปล่อยเรื่องนี้ผ่านแล้วเราจะทำเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดนะครับแล้วเราจะตรวจสอบไปถึงสเตทเมนต์ต่างๆนะครับสเตทเมนต์ต่างๆว่ามันจะเข้าข่ายค้ามนุษย์ไหมนะครับเพราะเราขอมาแล้วนะครับไม่ต้องกลัวเราไม่เบาแน่เราต้องจัดการกับบุคคลเหล่านี้ที่ถ้าอยู่ก็จะสร้างความเสียหายให้กับสภาพสังคมนะครับเขาบอกนะว่าเขาทำมานอกจากแฟนเขาคนนี้ต้องขึ้นอยู่ด้วยไหมคะก็ต้องนำเรียนหน่อยว่าเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ใช่เรื่องทุจริตเรื่องอะไรเป็นเรื่องส่วนตัวที่ผู้หญิงผู้ชายดำเนินการแต่การที่เขาเอาภาพมาโพสเนี่ยโดยจะทะเลาะกันหรืออะไรกันต่างๆเนี่ยหรือจะไปหาผลประโยชน์หรืออะไรเนี่ยเรามองว่าเรื่องตรงนี้เบื้องต้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของถ้าให้อยู่ต่อเนี่ยมันจะเสียหายต่อทางราชการในการสืบสวนต่อไปก็คือมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการค้ามนุษย์หรือเปล่านะครับหรือทำไปเพื่อให้บีบบังคับมาเพื่อที่จะหวังอะไรหรือเปล่านะครับหรือทำเพื่อสนุกนะครับอะไรพวกนี้เราขอให้ชุดสืบสวนสอบสวนเนี่ยดำเนินการตรงนี้ก่อนนะครับถ้าเจอตรงไหนที่มันเป็นความผิดยืนยันว่าจะรอจำเลยคดีนะครับอย่างในส่วนผู้เสียหายนะครับเขาบอกว่าเขามีการทำไปถูกแก๊งเขาถ่ายแล้วก็ส่งไปในกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยครับเขาเบื้องต้นที่จบไปคดีเนี่ยที่เขายอมรับไปเนี่ยนะครับแล้วก็ไปคุยกันจบจ่ายค่าเสียหายไปเนี่ยนะครับเขารับสารภาพไปแล้วว่าเขาทำจริงแต่มีการชดเชยค่าเสียหายไปแล้วนะครับเรื่องนี้ทีแรกก็ไม่แน่ใจแต่พอไปเปิดกฎหมายดูปรากฏว่าการที่จะเผยแพร่ภาพจ่ายถ้าเจ้าของเนี่ยมันเป็นการทำกันสองคนแล้วก็ยังไม่ได้เผยแพร่ไปถึงพี่น้องประชาชนอะไรนะครับเขาต้องอย่างเงี้ยก็มีการดำเนินการในส่วนนั้นไปแล้วแต่ในส่วนที่เหลือที่ยังมีการร้องอยู่เนี่ยนะครับเราจะดำเนินการต่อแล้วก็ขอวิงวอนนะครับให้ผู้เสียหายให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่นะครับเพราะว่าจะได้เร่งสืบสวนสอบสวนดำเนินการ
ในขั้นตอนต่อไปนะครับมันมีข้อมูลเพิ่มเติมอะค่ะว่าไม่ใช่แค่ตำรวจรายนี้เท่านั้นที่ทำมันมีแก๊งที่เรียกว่าถ้าเป็นเหลืองเงินทองอาจจะไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าเราไปพบมีใครมาร่วมเกี่ยวข้องเดี๋ยวเราจะบุกทับเสือโอเคนะโอเคนะไม่ทำให้สาวนักข่าวที่ขึ้นมาเนี่ยนะโอเคนะเดี๋ยวทำให้พอใจครับโอเคนะเราต้องเรียกผู้เสียหายมาสอบเพิ่มไหมครับขอคือผมกลัวว่าถ้าผู้เสียหายไม่ให้ความร่วมมือมันจะช้าเราต้องการข้อเท็จจริงกับผู้เสียหายว่ามีพยานหลักฐานในมืออีกไหมนอกจากนี้มันมีเป็นการบังคับขู่เข็นเป็นการอะไรกันไหมเพราะว่าแชทบางอย่างที่เข้ามาหาเราเนี่ยมันไม่มีวันที่ไม่อะไรมันเกิดจากการตัดต่อหรือไหมเราอยากจะได้มาทั้งหมดแล้วมาดูในภาพรวมทั้งหมดนะครับว่ามันคืออะไรเราได้มั่นใจแต่เท่าที่ดูเบื้องต้นเนี้ยผมก็ไม่ค่อยสบายใจนะครับแต่มันยังประกอบไม่ได้หมดเพราะว่ามันขาดช่วงมาไม่ช่วงว่างนะครับไม่ค่อยสบายใจนะครับไม่อยากพบดิที่มันมีการ